คนแล้วตุ้ยบรอยอนะครับวันนี้เราก็อยู่กับที่คลับโมโตพระราม5หรืออะไรคือโมโตกรุ๊ปนั่นเองวันนี้เราอยู่กับสุดยอดรถสายลุยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้เอาไปออกมาขาวเรียกว่าเหมือนม้าขาวนะเอามันไปลุยน้ำที่คลองมะเดื่อทั้งน้ำทั้งดินทั้งแบบเส้นทางนี่แบบก็ถือว่าออฟโรดนะคือสายลุยทุกคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่ว่าที่คลองมะเดื่อเนี่ยช่วงนี้คือน้ำแบบประมาณเลยไปที่น้ำแม่งแบบประมาณเนี้ยท่วมล้อประมาณนี้เลยนะครับคือลึกอะก็มาประมาณเอวผมอะน้ำอะแต่ก็สำหรับซูเปอร์เวนเจอร์จากรถคันนี้จะเป็นรถเคเทียมจากทางฝั่งออสเตรียก็แม่งไปได้รายละเอียดตัวเลยเรามาดูรายละเอียดสเปคคร่าวๆของเขาก่อนดีกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์วิกัด1290 cc คือตามรุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเครื่องยนต์จริงอ่ะมัน1300 1301 1301 cc เครื่องยนต์มีแรงม้าถึง160ม้า660ตัวแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ140นิวตันก็คือรถสปอร์ตนั่นเองคือสำหรับตัว Adventure ตัวนี้คือเป็นเครื่องแบบ LC 8 8หรือ6ว่านี้8แรงอุดสล็อตนี่ก็ LC 8นะครับมีบอร์ดที่เรือนใหม่นี่ๆๆดูเรือนใหม่ก็ไฮโซอ่ะคือบอกได้เลยว่าโชคหน้าหลังหน้าหลัง WP เนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยของตัวเนี้ยเป็นโชว์แบบไฟฟ้าก็คือระบบควบคุม ECU ต่างๆเนี่ยเขาจะแอดจัสเมนต์ให้เราหมดเลยทุกอย่างระยะโชว์ระยะยุบโชว์หน้าเนี่ยหน้าและหลังเนี่ยระยะชุบระยะยุบโชว์เท่ากัน200มิลก็คือ20เซนก็ดูดิโชว์หน้าสุดอะสุดอะคือขี่ข้ามอุปสรรคต่างๆก้อนหินเนี่ยก้อนประมาณนี้นะคือสำหรับเอาคันนี้ขี่ผ่านไปเหมือนก้อนหินเท่าก้อนกำปั้นนะทุกอย่างไม่สถานมือเลยขึ้นไม่ถึงมือไปเรื่อยๆสบายสบายน้ำหนักเนี่ยทุกคนจะคิดว่าสำหรับรถสาย Adventure Touring เนี่ยจะน้ำหนักเยอะสำหรับตัวนี้นะ Super Adventure 1290เนี่ยก็จะอยู่ที่น้ำหนักไม่รวมของเหลว220โลถ้ารวมของเหลวเนี่ยถังน้ำมันตัวเนี้ยก็ในรถคาร์ทนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสำหรับซูเปอร์เวนเจอร์จะอยู่30ลิตรก็คือกรุงเทพเชียงใหม่อ่ะสบายถังเดียวอยู่ขับแบบประมาณ120 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โอเคนะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างว่าเครื่องยนต์เนี่ยตามสเปคแล้วเนี่ยระยะชักมันน่ะ70กว่าลูกสูบเนี่ยเป็น100มิลเลยนะลูกสูบนี่เกือบ100มิลถ้าเอามาเทียบกับรถตลาดบ้านเราอย่างพวกมอนเตอร์ดูปกติหรือแซ่800เนี่ยลูกสูบมันจะอยู่ที่ประมาณ80มิล70 80จะอยู่เรนนี้ไอ้เหี้ยนี่ลูกเบลอเลยเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบ V 74เอ้ย75องศา74 75นี่แหละองศาเดียวดูเครื่องมีขาตั้งคู่ด้วยนะใช่ดูปกติรถใหญ่ไม่ค่อยมีใช่รุ่นนี้มีเอเวนเจอร์มันต้องมีเราสายรถก็มีขาตั้งคู่คือผมในความคิดผมนะผมว่าสำหรับรถคันนี้เป็นรถเอเวนเจอร์ที่ไม่ต้องใส่ปี๊บก็หล่อได้ในเมื่อถ้าเอาไปเทียบกับค่ายอื่นค่ายใบพัดเนี่ย
GTA 1200เนี่ยคือเขาจะเป็นรถคลาสเดียวกันกับ GTA 1200ก็คือ GS Adventure เหมือนกันก็ข้อแตกต่างระหว่าง2คันนี้นะครับคือเขาเป็นคู่แข่งกันช่วงล่างเนี่ยว่าไม่หนีกันมากนะราคา CSA เนี่ยตัวประกอบไทยจะอยู่ที่ราล้านต้นๆ150,000ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ล้าน3เกือบล้าน4ก็เดี๋ยวพอพูดเนี่ยเราจะให้เซลล์บอกราคาโปรโมชั่นเรามาดูตัวรถคันดีกว่ารอบคันนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งรอเลยอ่ะกันพวกเศษแมลงกันสิดเศษหงเศษหินเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งของตัวลาเทคมีไฟหลีด้วยนะเดย์ไลท์เดี๋ยววะพี่จะไหนวะอันนี้ไม่ใช่เดย์ไลท์แล้วนี่อันไหนเดย์ไลท์นี่แหละนี่แหละนี่เดย์แล้วมันต้องสตาร์ทเลยคือมันมืดอะเป็นแปลไฟ LED อะมันไม่ได้กระพริบนะครับคันในจอมันกระพริบเฉยใช่บอกไว้ก่อนก็ดูรอบตัวรถโชคหน้าเป็นโชคแบบไฟฟ้าจาก WP 48มิลเขี่ยใหญ่กว่าข้อมือมันต้องข้อมือมันเริ่มเลยอะแล้วก็ระบบเซ็ตก็เป็นเบมโบ้สีพอร์ตคือเอาอยู่อ่ะแบบหนึบๆเลยเบรคแบบหนึบๆเลยอ่ะนี่กันล้มมาด้วยแคทบาร์เว้ยแคทบาร์โอ้แอดมินเดียวมากันล้มอะไรวะขอโทษก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือว่าสายลุยเนี่ยในป่าเนี่ยมันต้องมีการล้มแปะสักนิดนึงก็จะมีแคทบาร์ตั้งมาให้เป็นชุดแต่งติดรถสองข้างเลยใช่ไหมพี่มันเป็นชุดเดียวกันด้วยนี่ฮะมันจะดามอยู่ตรงนี้อ๋อมากับรถเลยใช่เยี่ยมเลยไม่ได้มาติดเพิ่มรถราคาล้านกว่าไม่มีแน่ๆสองสายไฟตรงนี้พี่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของรถสไตล์แอดเวนเจอร์อยู่แล้วทำอะไรกันก็ไฟตัวนี้จะเป็นคอร์เนอร์ลิงไลท์ก็เมื่อเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยมันจะช่วยส่องไฟในโค้งอ๋อก็คือ2คือปกติไฟหน้าเราจะไปอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราเลี้ยวโค้งปุ๊บไฟตรงเนี้ยเราโค้งซ้ายไฟฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะส่องช่วยส่องให้เราสามารถมองเห็นในโค้งเนี่ยยอดโค้งหรืออุปสรรคต่างๆภายในโค้งด้านในให้มันสว่างขึ้นติดเองเลยใช่ไหมใช่นี่จะเป็นแบบคอนเนอร์ลิงไลท์คือรถบางรุ่นบางค่ายเนี่ยต้องเอียงถึงองศาระดับนึงประมาณนึงคือง่ายเอียงเยอะถึงจะติดไอ้นี่นะแค่โยนในเมืองเปลี่ยนเลนเนี่ยพับเยอะๆหน่อยพับนิดเดียวเองก็ติดแล้วคือติดง่ายมากเท่อะเดี๋ยวตอนแรกผมนึกว่าไฟหลีเฮ้ยนึกว่าฟ็อกไลท์เหมือนไฟสปอร์ตไลท์ใช่ไหมหาที่เปิดไม่เจอที่เปิดหายเปิดยังไงวะไม่รู้ครับจริงคือมันเป็นคอนเนอร์ลิงไลท์ก็คือไฟช่วยส่องในโค้งอ๋อครับนี่ดูนี่มาดูชุดหน้ามั่งชุดหน้าก็ใหญ่มากคือถ้าถามว่าใหญ่มันไม่ใหญ่นะตัวชิวจริงๆมันปรับได้ใช่ไหมพี่มันปรับนี่มันเบอร์นี่ปรับลงชิวแค่นี้อย่างที่เห็นน่ะขับ2ยี่2 3เงี้ย220กิโลเมตรต่อชั่วโมง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายลมพัดผ่านไปเลยที่สำคัญวินชิวเนี่ยติดตั้งไว้กับตัวโครงรถไม่ใช่ชุดแฮนด์รถนะคือติดตั้งกับตัวโครงรถเนี่ยเวลาโดนลมปะทะเนี่ยมันจะไม่สะท้านขึ้นมือมันจะไม่ลอยไม่สั่นบางรุ่นเนี่ยอย่างรถบางรุ่นที่มินจะเป็นวินชิลแต่ว่าจะติดอยู่กับตัวโชคหน้าอันนั้นอ่ะเวลาขี่เร็วๆแล้วมันจะแบบหน้ามันจะสายๆร่อนๆหน่อยแต่วินชิลก็จะอันนี้ก็หนืดหน่อยใช่เพราะความแน่นใช่แต่ว่าดีนะไม่ใช่ว่าขับไปเพื่อความปลอดภัยด้วยแหละเพื่อถ้าเรามันปรับง่ายอย่างเงี้ยขับไปหมุนไปอันตรายครับจอดแล้วปรับชัวร์กว่าใช่นี่จะบูหมุนให้สูงสุดนี่หมุนขึ้นครับแต่ถ้าขี่ในบ้านเราถ้าปรับหมุนสุดผมบอกเลยว่าล้อจะหายคือลมไม่ผ่านแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่วินชิลปรับขึ้นปรับลงนะนี่คุณดูตรงนี้มันมีช่องให้ลมวิ่งผ่านก็คือช่องไอ้ช่องเนี้ยลมมันจะเข้าหมวกกันน็อกคือไม่ทำให้เราร้อนอ่ะคือออกแบบมาดีมากนะวินชิลมหัศจรรย์เลยของเคเดียมผมบอกเลยใช่ไหมอันแค่นี้เอาอยู่โอ้ยมีปรับลงครับลงยากจะได้แข็งแรง
จริงๆเราล้างมาเราไม่ได้หล่อเรื่องน้ำมันครับจริงมันไม่ฝืนขนาดนี้หรอกก็ดูปั๊มบนนะต่อก็จะเป็นเบมโบเหมือนกันปั๊มนิดเดียวเองอ่ะเออนิดเดียวเองรถคันเบลเลอร์คือปกติอ่ะถ้าขับขี่คนเราเพื่อนๆทุกคนอาจจะชินกับการแบบแตะเบรกนิดๆเบรกนิ้วเดียวอันนี้นะถ้าอยากให้หนึบมีสองนิ้วนี่ถ้าปีลังกาเลยนะเหมือนกันก็เป็นคัดน้ำมันจากมาคุล่าดูคัดครับนี่นี่มือคัดมือคัดนู้นนี่ก็เป็นคัดน้ำมันนะการคัดแม่งยาวกว่าการเบรกใช่ช็อคไฟฟ้านะดูเลยนี่ WP adjustment เองสามารถทุกโหมดระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถตัวเนี้ยมันจะมีโหมดออฟสามารถปิดโหมดอิเล็กทรอนิกส์ทุกสิ่งอย่างขับแบบดิบๆคนโทษแต่ผมคนนึงไม่ปิดหรอกแม่งน่ากลัวบอกเลยรถเครื่องยนต์ 1,300 ซีซีกับ160แรงม้าเนี่ยเชี่ยไม่ใช่เล่นๆนี่ดีกว่าเราดูครึ่งหน้ากันก่อนเพื่อนๆหลายคนอยากรู้ราคาแล้วนี่เดี๋ยวเรามาสอบถามพี่เสียงเราดีกว่าผู้รู้กันเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับยืนล่างหลังรถดีกว่าเราไม่ขายรถสวัสดีครับสวัสดีครับเราแบบหาเซลล์อะไรดีกว่าครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมอู๊ดนะครับจากเซลล์ KDM พระราม5ครับร้านอยู่ตรงวงเวียนพระราม5เส้นราชพฤกษ์ครับพี่ก็มาง่ายๆครับวงเวียนพระราม5ตั้งเป้ามาเลยคือดูเวียนปุ๊บพอเรามาถึงวงเวียนพระราม5เนี่ยมันก็จะมองเห็นเลยว่าเครือโมโต้กรุ๊ปอ่ะครบหมดเลยครับสีส้มๆ KDM ต้องสีส้มเท่านั้นครับแล้วพูดถึงราคาของตัวรถคันนี้ดีกว่าพี่ราคาอยู่ที่1,349,900 บาทราคาก็ผมว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเนี่ยมาลองขับขี่แล้วพี่จะบอกเลยว่าผมบอกเลยแม่งคุ้มจริงฝากโปรโมชั่นก่อนไหมพี่โปรโมชั่นนะตอนนี้นะพี่นะมันได้ส่วนลดเงินดาว150,000 บาทลบไปเลย150,000 บาทนะครับไม่ว่าจะดาว 50,000 อย่างนี้สมมติถ้าเราดาวสัก 100,000 ก็จะลดเหลือประมาณเท่าไหร่8ป่ะ 80,000 เอ้ยแสนเอ้ยไม่ใช่ดิสมมุติถ้าเราดาว300,000น่ะดาว300,000ก็ลบวอเชอร์ไปเลย150,000ลด150,000ก็เหลือ150,000เองครับโอ้โปรโมชั่นแม่งโคตรเด็ดดวงเลยแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้น1ให้ด้วยฟรีจดทะเบียนฟรีพรบ.ด้วยพี่ประกันภัยชั้น1เนี่ยตุ้ยดูในเน็ตมานะรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าใช่ 60,000 กว่านะครับฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยโอ้โหก็คือได้ส่วนลดเนี่ยเกือบ 200,000 กว่าเหมือนกันนะหมดยังมีไหมพี่โปรโมชั่นครับพี่ยังไม่หมดแค่นี้ครับก็จะมีบริการยกรถฉุกเฉิน2ปี24ชั่วโมงครับพี่มันได้กี่ครั้งอะครับผมไม่แน่ใจจำนวนครั้งนะพี่นะแต่ว่าเขาแจ้งมาว่า2ปี2ปี24ชั่วโมงเรียกได้เลยได้ตลอดครับตลอด24 2ปีปีเลยพี่แต่ผมบอกว่ารถคุณภาพขนาดนี้กับราคาขนาดนี้นะพูดได้คำเดียวแม่งไม่พังง่ายๆหรอกแป๊บนึงครับแป๊บนึงไม่ค่อยได้ยินครับไม่ค่อยได้ยินเอาไมค์มาใกล้ๆดีกว่าครับมาเรียกร้องแป๊บนึงครับได้ใจล่มๆดูหน้าหล่อๆผมก่อนแล้วนะแป๊บนึงนี่เรามีไมค์แล้วใกล้ๆอากาศจะอบอุ่นหน่อยครับตอนนี้นี่เรามาฟังโปรโมชั่นกันอีกรอบดีกว่าให้พี่วุฒิแนะนำเลยครับครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ 1,349,900 บาทครับโปรโมชั่นก็คือนะตอนนี้ได้ส่วนลด 150,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกฟรีจดทะเบียนฟรีพรบให้เลยแล้วก็จะมีบริการยกรถฟรี24ชั่วโมง2ปีด้วยครับก็แล้วเขาจะนับสถานที่ไหมพี่ถ้าแบบเราไปพังอยู่ในป่าเงี้ยแบบเลยๆป่าเงี้ยอันนี้สัญญาณก่อนถ้าไม่แน่ใจไหมนะผมว่านะแต่จริงๆแล้วถ้าไปอ่ะครับถ้ารถยนต์สามารถเข้าได้เนี่ยเขาไปรับคุณออกแน่นอนแต่คุณคงไม่เข้าไปป่าลึกๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องช่วยตัวเองก่อนครับจะไปช้าหน่อยใช่ก็ถ้าโดยรวมเนี่ยส่วนลดกับโปรโมชั่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่ส่วนลดคิดกันง่ายๆลดเงินดาว150,000วอชเชอร์ตีเป็นวอชเชอร์150,000ประกันภัยชั้น1เนี่ยอยู่ประมาณตีไปกลมๆ 60,000 60,000 200,000 200,000 แหละจดทะเบียนอีก 3,000 210,000 พรบ.อีก600 3,600 แล้วก็แถมฟรีแจ็คเก็ตเสื้อยืด KDM ด้วยครับแจ็คเก็ต KDM แล้วก็มีกระเป๋าใส่เอกสารของ KDM แล้วก็มีคอร์สเล่นขับขี่ของทางโมโต้กรุ๊ปให้อีกด้วย1คอร์ส
ผมว่าถ้าเอาจริงๆนะนั่งนับส่วนลดแม่งเยอะมากนะเยอะเยอะเยอะกับเนี่ยสำคัญนะแต่คอร์สเรียนการขับขี่กับทางโมโตกรุ๊ปเนี่ยก็เพราะว่ารถสไตล์เอเวนเจอร์เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยถนัดมากนักยิ่งมาขับขี่เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ในการขับขี่เนี่ยผมว่าจำเป็นนะจะได้แบบขี่ลุยสนุกสนุกแล้วก็โปรโมชั่นสุดท้ายแล้วพี่ยังไม่หมดอีกที่สำคัญนะบำรุงรักษาฟรี2ปีฟรีเมนเทนแนนซ์2ปีหรือ 45,000 กิโลอันไหนถึงก่อนกันก็คือฟรีเช็คระยะ4ระยะครับพี่ก็คือพาโลแรก 15,000 กิโล 30,000 แล้วก็ 45,000 กิโลครับพี่อันนี้คือฟรีค่าเซอร์วิสฟรีบำรุงรักษาฟรีของเลยพี่อ่าฮะไม่ใช่แค่ว่าฟรีค่าแรงนะครับคือเซอร์วิสฟรีหมดถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองอันนี้คือ2ปีหรือ 45,000 กิโลอันไหนถึงก่อนกันอ๋อครับจริงถ้าเป็นผมนะน่าจะแป๊บแหละไม่เกินปีหรอก 45,000 โลเอาถึงแน่จะเที่ยวชิบหายเลยอย่างงี้โปรโมชั่นแบบเราใจมากใช่เราขายทีติดต่อยังไงช่องทางติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อก็คือหลักๆก็จะมีเพจ Facebook ครับพี่ KTM Lama5 นะครับแต่ถ้าติดต่อผมโดยตรงก็เซลล์อูดนะครับเดินเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยครับได้เลยครับพี่เจอเซอร์อูดได้บอกว่าคือโปรโมชั่นเนี่ยง่ายๆคือต้องเป็นไม่ใช่คือจำไม่ได้นะครับมันเยอะมากคือต้องมานั่งดูว่าโหมันได้เยอะจริงๆไม่ใช่แค่สำหรับซูเปอร์เอเวนเจอร์รุ่นเดียวใช่เห็นว่ารุ่นอื่นก็มีโปรโมชั่นด้วยมีเหมือนกันครับพี่มีเหมือนกันคืออยากได้แต่ไม่มีตังค์ไม่หรอกพี่เรามันคือความฝันไงแต่ว่าเราก็ต้องเก็บให้ได้ได้ครับโอเคอันนี้ขอบคุณพี่อุ๊ดมากครับได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับถ้าใครสนใจติดต่อผมได้นะครับติดต่อโดยตรงเลยครับปรึกษาถามได้หรือมาลองรถก่อนก็ได้ครับพี่มีรถให้ทดสอบทุกรุ่นครับทุกรุ่นสำหรับKTM Lama 5นะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ตัว Super Adventure อย่างตัวเล็กๆเงี้ยรุ่นเล็กอย่างดุ๊ก290RC พวกนี้ก็มีให้ทดสอบมีครบทุกรุ่นที่เราขายครับนี่ครับไม่ธรรมดาจริงสำหรับLama 5ขอบคุณพี่อุ๊ดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันอีกรอบดีกว่าว่าเมื่อวานเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเราดูรายละเอียดตัวรถทั้งคันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรมั่งที่มันแบบไปครับมันพิเศษกว่าชาวบ้านเขามันถึงได้ราคาขนาดนี้ตัวเนี้ยมันจะมีระบบเขาเรียกว่าอะไร HHC คือเป็น Hill Hold คอนโทรลก็จะเป็นระบบที่ช่วยให้รถไม่ไหลลงเนินเวลาเราขับรถบนเนินเนี้ยก็คือเหมือนตัว ECU เขาก็จะจับเซนเซอร์ว่ารถอยู่บนเนินก็เหมือนเราดึงเบรกมือใช่ไม่ใช่เบรกมือนะไม่ใช่ปาร์คกิ้งนะก็คือมันจะช่วยประคองมันให้รถเราไหลลงคือมันจะช่วยแบบคือไม่ได้เบรกมือคือมันถ้าเบรกมือเนี่ยเราจะไม่สามารถไปข้างหน้าได้ต่อต้องปลดก่อนอันเนี้ยปกติหยุดปุ๊บมันก็หยุดจุ๊บแต่เราบิดมันก็ไปต่อฟงเลี้ยวยากไหมพี่ไม่ยากครับบอกเลยนะน้ำหนักโดยรวมเนี่ยถ้ารวมน้ำมันหรือรวมของเหลวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน240-250แล้วเลยเลี้ยวเพราะว่าถ้าน้ำมันเต็มถังมัน30ลิตรไง30ลิตรมันก็ตัวไปอีกประมาณ30โลนะเดี๋ยวขับให้ดูครับผมได้เดี๋ยวขับให้ดูครับดูรอบคันแต่ไม่มีหมวกเนาะเอ้ยมีเรามีหมวกเนาะนี่แหลกหลังนี่ก็มีแหลกหลังเตรียมพร้อมมาเลยปี๊ดมาเลยคือกิฟต์วอชเชอร์เนี่ยที่บอกเนี่ย150,000เนี่ยเราสามารถเอาไปลดกับเงินดาวได้แต่เราไม่เอาไปลดกับเงินดาวเราไปซื้อของแต่งมันคือกิฟต์วอชเชอร์ก็คือมีเงินให้คุณเนี่ย 150,000 บาทเอาไปซื้อของแต่งก็ได้จะไปซื้อปี๊ดหรือจะซื้ออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้ปี๊ดเนี่ยจะอยู่เรทละของโทรทัศน์น่าจะอยู่ประมาณเตะแสนน่ะ8-9 หมื่นอันนี้ท่อก็แล้วแต่ครับคือท่อเนี่ยบอกแล้วมันเดิมๆใช่ไหมพี่เดิมๆครับฟังเสียงด้วยอ่ะมันต้องผ่านยูโร4ใช่มันเลยต้องเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เสียงก็จะแบบภาพนะครับเดินเบานะบอกสุภาพก็บอกแล้วว่าถ้าเดินเบาอ่ะมันจะเงียบมากเลยใช่แต่คืออย่าลืมว่ามันเป็นเครื่องยนต์แบบ
LC 8เนี่ยแล้วพิกัด CC เนี่ย 1,300 เหี้ยจะไปดังได้ไงวะโคตรลั่นน่ะคือถ้าเบิ้ลธรรมดามันเบิ้ลธรรมดาคือรอบเขายังไม่มาพอรอบเขามาเนี่ยมาเลยหมดอ่ะ 1,300 แม่งมาหมดเกลี้ยงปุ๊บพี่ขี่ดูดีกว่าป่ะขี่เลยดีกว่าเดี๋ยวไปเอาหมวกน็อกแป๊บแป๊บรอแป๊บนึงครับจะได้ปลอดภัยนี่เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบรถคนซ้อนนั่งสบายมากครับบอกเลยหลับได้หลับแน่นี่ปึ๊บช่องล่างนี่คือช่องล่างครับใหญ่ใหญ่ปั๊บเดี๋ยวให้คนมาซ้อนเลยครับเอาด้วยเหรอเดี๋ยวให้ลองขี่คนเดียวก่อนพี่แล้วเดี๋ยวให้คนซ้อนมาพูดถึงตอนซ้อนกันจะบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยจากพื้นถึงเบาะมันจะสูงที่860มิลสามารถปรับได้อีก15มิลก็คือ800บวกอีก15เท่าไหร่875 860ถึง875ครับเบาะสามารถปรับได้ตัวผมเนี่ยสูงเท่าไหร่พี่ผมสูงประมาณ176เซนนะครับก็ขยิงหน่อยๆขยิงหน่อยๆอันนี้เอาเท้าลง2ฝั่งนะครับถ้าลงข้างเดียวพี่ลงข้างเดียวก็ลงได้เต็มเท้าดิครับถ้าลงข้างเดียวก็จอดเท้าตามตัวนี่ครับผมคือไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะขี่ให้ดู1รอบก่อนแล้วเดี๋ยวไปซ้อนกันเดี๋ยวปรับโหมดแป๊บนึงนี่คือปรับโหมดอยู่ใช่ไหมพี่นี่คือโหมดสปอร์ตครับอ๋อโหมดสปอร์ตปิดไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อมันปิดได้แต่ผมปิดไม่เป็นนี่ปิดแล้วครับปิดเบียดออนปิดเบียดโหมดโหมดโอเคนะครับเดี๋ยวดูมีทักษะขี่ได้หมดไม่ยากครับใช่ต้องยกได้เลยในการขี่นิดนึงก็ขี่ได้ครับผมนั่นแหละหนักแค่ไหนก็ยกได้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยแค่รู้จังหวะไปเดี๋ยวไปสอนดูบ้างหนึ่งสองเอ๊ะไปครับผมพาซ้อนเขาบอกเลยว่าพอขับขี่แล้วอ่ะรถมันขี่ง่ายอ่ะเลี้ยวง่ายแบบคล่องตัวผมว่ารถยิ่งสูงยิ่งขับขี่ง่ายนะจริงๆแล้วอ่ะรถยิ่งสูงทำไมมาใกล้คือจากพื้นถึงตรงห้องเครื่องอ่ะพื้นถึงแคงเนี่ยมันสูงประมาณ220มิลก็เอาเรื่องเหมือนกันนะสามารถลุยอะไรได้แล้วมีการแข็งข้างล่างให้ด้วยครับไม่ต้องกลัวเลยช่วงล่างไม่ต้องกลัวแตกแน่นอนบางทีถ้าลุยๆอ่ะแข็งอาจจะแตกเราจะเลี้ยวกันหรอไม่ต่างครับไม่ต่างครับจะลีนเอาหรือลีนมิดก็ได้หมดนะยกล้อไม่ได้ซ้อนสองเนี่ยคนซ้อนหล่นครับแรงอ่ะล้มแรงจริงเดี๋ยวลองให้น้องๆมาทดสอบสอนดูครับผมแล้วถามความรู้สึกกันแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่นี่ครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งสอนเลยนี่ครับให้น้องท
องซ้อนดูครับแล้วถามความรู้สึกซ้อน2นะเนี่ยคอนโทรลง่ายครับผมเวลาขี่แล้วมันจะเบาจะไม่หนักเลยเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องครับตอนซ้อนเป็นไงสนุกค่ะเฮ้ยเอาจริงๆก็รถก็นิ่มนะคะแค่นี้กลัวอยู่ค่ะในฝึกงานเรากลัวอยู่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเมื่อวานเราไปลุยคลองมะเดื่อมานะพี่นะใช่ก็อย่างที่เห็นกันเป็นไงมั่งเมื่อวานอาจจะเละๆนิดนึงแต่นี้ล้างแล้วนะต้องล้างทีนึงก็บอกได้เลยว่าไปลุยเนี่ยคือที่ขี่แบบแต่ว่ามันบอกสื่อสารอะไรแม่งเหมือนขี่พรมอะไรจริงๆใช่นิ่มทุกอย่างนิ่มและง่ายแบบขี่ง่ายควบคุมง่ายแล้วคือที่สำคัญอัตราเร่งเนี่ยโอ้โหดีติดมือสาดครับเกียร์5เนี่ยถ้าเราปิดแท็กชั่นเนี่ยแล้วขับกันแบบเป็นเกียร์เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงยืดไม้แป๊บนึงถ้าขับกันแบบเกียร์เนี่ยเกียร์5ดีดคัตหน้าลอยนะครับบอกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับจัดไม้แป๊บนึงมาลมๆแป๊บลมๆนึงอ่ะร้อนครับสักครู่สักครู่นี่ๆล้มล้มล้มก็อัตราเร่งมันเนี่ยแรงบิดมันอ่ะสูงมากแล้วก็ถ้าขับกันจริงๆเกียร์เนี่ยเกียร์6ก็ลอยนะหน้าลอยเมื่อวานได้เท่าไหร่พี่เมื่อวานนี้ผมลองนะซ้อน2มีน้องอีกคนลองเอ้ยมีคนซ้อนขับขี่2คนก็อยู่ที่ประมาณ245 46เนี่ยครับแล้วคือไม่ได้ระยะทางไม่ได้ไกลนะแค่นิดเดียวคือประมาณไม่ถึงกิโลนิดๆอ่ะไม่ถึง2กิโลอ่ะผมจับอยู่คือมาแล้วคือเราไม่ได้ไล่ตั้งแต่เกียร์1นะครับเราลงมาเกียร์เดียวคือเกียร์5ครับลอยๆอยู่ประมาณ120อย่างเงี้ยเราลงเกียร์5เราทูดปึ๊ดกิโลกว่าเนี่ย24แล้วคือถ้าเป็นรถ Naked เนี่ย240ถ้าเอาไปเทียบกันเนี่ยกับซุปเปอร์ดุ๊ก 1290 เขาอะ200นี่ก็ตัวจะปิวแล้วแต่นี่คือมันมีวินชิล200 220วินชิลหน้ายังสามารถพาพัดลมผ่านแต่ความเร็วสูงถึง230 240เนี่ยก็ต้องมุดหลบหลังชิลนิดนึงคือขับปกตินั่งหลังตรงลมมันก็จะผ่านหน้าแค่นี้มันก็จะผ่านหมวกกันน็อกไปเลยนั่งให้ดูหน่อยพี่สาธิตเลยนี่ก็ลมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมเมื่อวานผมปรับชิลอยู่ต่ำสุดนี่ใช่ไหมมันจะลมมันจะเข้าอย่างนี้แอร์ลมก็จะข้ามหัวเราไปที่ความเร็วประมาณ200ไม่เกิน220แต่ถ้าหลังจาก220ขึ้นไปเนี่ยต้องหมอบหน่อยต้องหมอบครับลมมันแรงมากลมมันแรงมากลุยในป่าเป็นไงบ้างพี่ในป่าแล้วบอกได้เลยว่าแม่งโคตรมันคือระบบไฟฟ้าเนี่ยทั้งโชกหน้าและโชกหลังเนี่ยทำงานได้ดีแบบสุดๆอ่ะคือแบบเรามีในคลิปเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปว่าการทำงานของโชคเนี่ยที่มันระยะยุบ200มิลเนี่ยมันทำงานยังไงทั้งช่วงหน้าช่วงหลังเลยเรามีคลิปให้ดูครับไม่ใช่ว่าเรานั่งเทียนหรือว่าเราแค่ไปทดสอบแบบขับขี่ปึ๊ด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 อย่างนี้ไม่ใช่ในเน็ตมาใช่เราไม่ใช่สายแบบสายอ่านไงคือจริงๆแล้วเราไปทดสอบมาจริงของจริงครับเรามีคลิปมาให้ดูเราไม่ใช่แบบแล้วก็ไปที่นั่นจริงๆด้วยใช่สถานที่จริงใช่เล่นน้ำมาด้วยจมด้วย คนจมมาลมไม่เป็นไรครับแต่โอ้น้ำสูงจริงคลองมะเดื่อคลองหนึ่งถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจอ่ะผมว่าต้องรอให้น้ำมันลดกว่านี้นิดนึง KL ครับ KL ของพี่เก่งตะลอนเนี่ยลงไปได้ครึ่งนึงโอ้โหแทบปิวต้องกู้ครับบอกเลยต้องลงไปกู้จริงนี่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนี่เห็นไหมไปดูกันนี่อันนี้มันเป็นฮิตกริปฮิตกริปต้องออกเสียงได้ด้วยฮิตกริปฮิตกริปครั
ครับใช่กิ๊บนะครับก็ทางซ้ายและขวาก็สำหรับไว้ขับขี่เมืองหนาวหรือว่าณเราถ้าเป็นเมืองไทยก็จะน่าจะแบบหน้าฝนอย่างเงี้ยหน้าฝนแบบหนาวๆเงี้ยแล้วก็เบาะเหมือนกันครับเนี่ยสงสัยนี่คืออะไรอันเนี้ยเมื่อวานโคตรงงเลยผมก็นึกว่าเอ้ยมันปรับเบาะมันมี1 0 2ก็คือเอ้ยคนนึง2คนไม่ใช่หรือว่าไม่มีเอ้ยไอ้เหี้ย2คนมันไม่ใช่เว้ยปิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นฮีทซิงค์และฮีทกิฟต์ครับอ๋อถ้าอยากเห็นเปิดให้ดูปรับให้ดูครับผมไม่ได้ปรับครับมันไอ้นี่เปิดใต้เบาะเปิดใต้เบาะมันจะมีสายไฟอยู่นี่เลยนี่อ๋อนี่เป็นปลั๊กอยู่นี่นะทั้งคนนั่งแล้วคืออันนี้ไอ้ข้างหน้าเปิดไม่ได้ก็ต้องดึงยังไงไม่รู้ไม่อยากเล่นเดี๋ยวงานเข้าราคาแพงแต่จริงๆแล้วอ่ะนี่มีสายไฟครับแล้วก็ปรับนี่แค่นี้ปรับตรงนี้ได้เลยใช่ก็เมื่อวานลองเล่นดูทำไมมันร้อนๆตูดวะ เราก็ไม่รู้แล้วก็หมุนดูเฮ้ยมันสองเว้ยมันต้องอันนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นฮิตซีดครับฮิตซีดเนี่ยเอาเสียได้ด้วยนี่นะรูกุญแจอยู่ฝั่งนี้แล้วเปิดได้พอนี่จะอยู่นี่อยู่ฝั่งซ้ายครับตรงไหนอยากดูตรงไหนครับนี่มีนี่มาด้วยดู HB ไอ้เป็นแจ็คครับแจ็คเสียบไว้สำหรับชาร์จอุปกรณ์ติดพวกแบบสมาร์ทโฟน GPS ใช่ใช่ตัวนี้จะไม่มี GPS มาให้อ๋อไม่ติดเพิ่มใช่ติดเพิ่มเอาเองครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าถามว่าสำคัญไหมกับ GPS เนี่ยสำหรับตัวผมเองนะผมว่าขับไปมองไปอ่ะแม่งอันตรายจอดแล้วเปิดดูแล้วจำเอาจะง่ายกว่าไม่ก็ง่ายๆถามถ้าการถามทางผมแนะนำอย่าถามผู้หญิงครับเพราะผู้หญิงไม่ค่อยร่อนต้องถามผู้ชายหรือว่าเป็นเด็กน้อยคนคือแบบคนที่ขับรถคือถามผู้ชายดีกว่าผู้หญิงจะตอบแบบงงบางทีซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาบางทีก็ไม่แน่ใจว่าไหนซ้ายไหนขวาอันนี้ประสบการณ์จริงครับเจอมากับตัวครับคืออย่าถามผู้หญิงแนะนำให้ถามผู้ชายหรือเป็นพวกน้องๆที่แบบเจ้าถิ่นอะถามแล้วเขาจะรู้ครับแต่เขาจะอาจจะใช้ศัพท์แปลกๆหน่อยก็ตัวรถเนี่ยมันมีอ่ะเรามาดูกันที่เริ่มใหม่ดีกว่าดูพวกโหมดเลยดิเจาะกันเลยดีกว่านี่นะแต่ว่าสำหรับคันนี้มันเป็นรถทดสอบรถเดโมต้องสตาร์ทหน่อยเดี๋ยวแบตมันไม่ค่อยดีนี่อันนี้ก็จะเป็นปกติหน้าจอปกตินะครับก็จะเป็นอันนี้เห็นชัดไหมถึงชัดแล้วนี่นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นแท็กชั่นคอนโทรลออนนะครับคลิป1ฟิวแลงเนี่ยก็คือน้ำมัน2ขีดเนี่ยก็จะได้เอเวอเรนซ์จะประมาณ100กิโลเมตรแบตก็ 14.1 ตอนสตาร์ทนะครับอากาศภายนอกเนี่ย40องศาซีก็คือบอกหมดเลยเหรอพี่ใช่แล้วคือโหมดเนี่ยจะอยู่ที่มือซ้ายหมดเลยนะครับนี่ก็กดแบ็คกลับไปก่อนนี่แล้วกดเซตไม่ต้องเสียเดียวอ่อนอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเราเลื่อนลงจะเป็นลูกต่อเลื่อนขึ้นลงนี่คลิป1เลื่อนขึ้นนะครับก็เป็นคลิป1ก็จะมีความเร็วโดยเฉลี่ยนี่ต่างๆนี่คลิป2เหมือนกันอันนี้เป็น general info ก็เป็นข้อมูลทุกอย่างเบื้องต้นแล้วก็จะมีบอกวันที่บอกองศาบอกว่าคันนี้วิ่งมาทั้งหมดกี่กิโลแล้วนี่แค่13,000นะครับแล้วก็ความร้อนของน้ำมัน85องศาซีนะครับเฮ้ยอันบนต้องกดบนนี่ที่สำคัญเขาก็จะมีบอกบนแดชบอร์ดว่าแรงดันลมยางหน้าหลังเนี่ยเท่าไหร่ใช่ใช่เมื่อวานมันก็เนี่ยตอนนี้มันคือจะขึ้นเครื่องหมายตกใจโซอ่ะเพราะยางหน้ามันนิ่ม26เองผมไปเติมปุ๊บเมื่อวานเติมแบบ440ก็ต้องเล่นแข็งๆหน่อยนี่เขาก็จะบอกถ้าลมยางแรงดันลมยางอ่อนเนี่ยจะขึ้นโชว์เลยนี่ก็กลับมาหน้านี้แล้วหน้าเดิมมันก็มีเซตติ้งก็จะเซตภาษาดิสแตนซ์ว่าจะเป็นไมล์หรือว่าเป็นกิโลเมตรองศาเคมเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะเอาเป็นเซลเซียสหรือว่าเป็นฟาเรนไฮต์เทสเชอร์แรงดันลมยางเป็นพีไอหรือจะเป็นบาเป็นปอนบอกหมดเลยนะครับใช่ละเอียดมากอันเนี้ยมันขึ้นวอร์นิ่งอยู่ที่โหลดแอดจัตเตอร์ก็คืออาจจะต้องไปเสียบโค้ดดูว่ามันระบบโช๊คหน้าอาจจะมีปัญหาหรือว่าเซนเซอร์หลวมอะไรประมาณนี้คือจะบอกหมดเลยนะมันจะโชว์เลยว่าขึ้นวอร์นิ่งเนี่ยคือวอร์นิ่งของเขาบางจุดเนี่ยมันสามารถขับขี่ต่อได้เลยบางจุดก็ต้องดับเครื่องดับถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกเอนจินนะอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่เซต
ทั้ง traction control และ ABS อันนี้ถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยกดเพื่อเลื่อนขึ้นบนขึ้นล่างเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยแต่ถ้าเราจะเข้าไปในโหมดเนี่ยเรากดเซตเนี่ยดูที่นิ้วเรากดเซตนะครับก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นแถบดำขึ้นมานะครับแล้วเลื่อนขึ้นลงว่าเราจะปรับเป็นยังไงนี่อ่ะเรามาดู ABS กดค้างไว้นะครับกดเซตค้างไว้พอมาขึ้นหน้าจอไอ้ release button เราก็กดปล่อยแล้วกดค้างอีกรอบนึงจะงงๆหน่อยนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นโหมด off road มันจะเปลี่ยนให้เราเราลงไปหน้าอื่นโหลดนะครับก็จะมีทั้ง1คนขับขี่1คน1คนมีปี๊บ2คนไม่มีปี๊บแล้วก็2คนมีปี๊บนะครับก็ตัวรถเนี่ยจะมันเป็นโชคไฟฟ้าไงมันจะปรับให้เราจอดก็ได้เดี๋ยวได้ยินไม่ชัดแบบคงไม่น่าหมดถ้าหมดคงต้องกระตุกถ้าเราเลือกแล้วแบบเฮ้ยเราได้แล้วกดผิดเรากดแบ็คกลับไปได้ครับไม่ต้องกดต่อนี่แบ็คแล้วเราก็เลื่อนไปอีกหน้านึงไหนวะแดมปิ้งก็เหมือนกันแดมปิ้งก็คือการเซตช่วงล่างเหมือนกันก็มีทั้งหมด4โหมดสปอร์ตสตรีทคอมฟอร์ตออฟโรดก็เมื่อกี้ผมปรับเป็นออฟโรดหรือเราจะมาปรับที่หน้านี้เลยก็ได้เราอยากจะขับขี่แบบนิ่มๆเราก็เลือกคอมฟอร์ตเลยครับกดเซตเข้าไปไม่ต้องกดค้างนะครับแล้วกดแบ็คออกมานี่ก็เลื่อนไปอันนี้เป็นไดรฟ์โหมดก็เหมือนกันมี4โหมดสปอร์ตสตรีทเลนออฟโรดคือไม่ต้องไปปรับอะไรเลยเมื่อวานไปลุยผมปรับโหมดออฟโรดสวรรค์เลยครับแม่งสวรรค์เลยขี่โคตรมันเลยครับนี่ก็จะกลับมาหน้าเดิมมีทั้งหมดโอ้หลายหน้านะ5-6หน้าต้องศึกษาหน่อยครับก็ต้องนั่งเล่นกันสักพักอะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเราดูในคู่มือเมนวลเนี่ยเขาก็จะมีบอกครับหรือว่าให้ทางทีมงานหรือเซลเนี่ยแนะนำใช่อันนี้อยู่ที่ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นไฟพามาตำแหน่งปกติคือกดง่ายหมดเลยนะนี่เสียงแตรก็ไม่เท่าไหร่หูอู้ไปหน่อยอยู่ในป่าไม่ต้องใช้แตรครับเดี๋ยวช้างตื่นอันนี้ก็เป็นไฟสูงไฟต่ำนี่ฉุกเฉินนี่เซตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งขวากันมั่งฝั่งขวาก็จะเป็นอันนี้สวิตช์ออฟรันถ้าเราบิดกุญแจแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมาปุ๊บเรายังไม่ได้กดสวิตช์อันนี้นี่มันจะขึ้นหน้าจอว่า Kill Switch ครับคือให้ฆ่ามันครับไม่ใช่ครับก็คือให้กดสวิตช์ออนครับปั๊บแล้วมันก็จะเป็นโหมดนี้เลยหน้าจอปกติมันก็จะหายไปแล้วก็ตัวเสียงปั๊มติ๊กน้ำมันน่ะมันก็จะทำงาน อันนี้มันจะเป็นขึ้น Immer Show เห็นป่ะว่าเมื่อกี้ Pilot Adjuster ต้องแบบต้องไปปรับตั้งนิดนึงไม่ใช่ว่าเราทำพังนะครับ ดูที่ฝั่งนี้ต่ออันนี้คือโหมด cruise control นะครับก็คือควบคุมคันเร่งอัตโนมัติอ๋อเอาสมมุติเราขับอยู่ร้อยหนึ่งเราก็กดเข้าไปครับกดตัวนี้แล้วเราก็เลือกตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาแต่ว่านี่รถไม่ขับขี่มันไม่สามารถตั้งได้ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของ cruise control นะครับถ้าเราไม่กดมันก็จะเป็นสีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรากดออนเข้าไปปุ๊บขึ้นมามันจะมีขึ้นตัวนี้แล้วถ้าความเร็วเนี่ยสามารถคูลคอนโทรลได้ตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มต้นที่60ถ้าต่ำกว่านั้นคือไม่สามารถคูลคอนโทรลได้ครับปุ่มก็จะเป็นเนี่ยสัญลักษณ์เขาเลยคูลคอนโทรลตัวนี้เมื่อมันทำงานตัวสัญลักษณ์สีส้มเนี่ยหน้าปัดจะกลายเป็นสีเขียวครับมันจะเป็นสีเขียวเหมือนเอ็นเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มหรือลดความเร็วเราก็จะปรับตัวนี้ก็เมื่อวานปล่อยมือวิ่งไปเลยสบายเลยพี่สบายครับเพราะว่าการสะบัดก็มีไม่ต้องกลัวอะไรครับใช่เลยเราก็แค่ประคองมาเฉยๆสำหรับขับขี่ทางไกลมากๆและถ้าเมื่อต้องการที่จะยกเลิกเราไม่ใช่ต้องกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ายกเลิกแบบง่ายสุดนะคือมันสามารถทำได้ทั้ง 3-4 อย่างอย่างที่1คันเร่งนะครับของเราจะบิดมาอย่างนี้คือเดินหน้าใช่ไหมถ้าเราจะยกเลิกระบบคูลคอนโทรลเรายกกลับไปยกกลับไปแค่นี้ครับพอยกกลับไปปุ๊บระบบจะตัดทันทีและก็ต่อเมื่อเราบีบเบรกสวิตช์เบรกทำงานเบรกหน้าเบรกหลังตัวครูสคอนโทรลก็จะตัดการทำงานหรือฝั่งซ้ายเรากำคัดระบบครูสคอนโทรลก็จะยกเลิกการทำงานครับคือการยกเลิกของมันง่ายมากแต่ก็ขับขี่ได้ต่อก็ใช่ครับก็คือเรามาอยู่ประมาณ100เราตั้งความเร็วไว้ที่อัตโนมัติไว้ที่120อย่างนี้เมื่อเราต้องการจะยกเลิกเรายกคันเร่งปึ๊บนิดนึงหรือว่าถ้ามันยากแตะเบรกก็ได้ครับแปะหรือเบรกหลังก็ได้ครับแค่นั้น
มันก็ยกเลิกแต่รถก็ไม่ได้หล่นมาเลยนะก็คือมันก็อยู่ที่ความเร็ว120แล้วก็เปิดคันเร่งสู้ไปต่อปึ๊บไปเรื่อยคือก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็ระดับไฮๆหน่อยถึงจะมีครูคอนโทรลนะครับพูดถึงถังน้ำมันไหนพี่โอ้ยอ้วนชิบหายเลยเนี่ยถังน้ำมันเนี่ย30ลิตรบอกเลยว่าแม่งมันใหญ่มากถ้าเติมเต็มถังนี่ถึงไหนเลยพี่เชียงใหม่ม้วนเดียวเลยม้วนเดียวแน่นอนแต่ความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ120-130ก็โอเคตามกฎหมายใช่30ลิตรล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อสไตล์ของรถ Avenger อยู่แล้วหน้า19นิ้วหน้า19นะครับทำไมมันเป็นหลัง17ล้อซีลวดแต่ที่เห็นเนี่ยคือซีลวดล้อในก็จริงแต่เป็นทุบเลทนะครับครับอันเนี้ยเป็นแบบไม่มียางในเป็นทุบเลทรถคันเนี้ยถ้าเทียบกับมันก็ต้องเทียบกับสาย Avenger ด้วยกันก็อย่าง GSAถ้าเทียบกันโดยรวมอางันง่ายๆถึงกำลังเครื่องยนต์เนี้ยผมว่าซูเปอร์เอเวนเจอร์แดกด้วยเนื่องด้วย CC อาจจะเยอะกว่าแต่บอกได้เลยแรงม้าเนี่ย160ถ้า GSA นะอยู่ที่ประมาณ125 HP ก็แล้วแต่สไตล์ว่าใครชอบสไตล์ V-Twin หรือว่าชอบสไตล์ Boxer ก็เลือกเอาครับแต่ผมบอกว่าถ้าให้เอาขับขี่แบบสนุกบ้าพลังบ้ากำลังและช่วงล่างก็ดีผมแนะนำซูเปอร์เอเวนเจอร์ครับไม่ผิดหวังแน่นอนบอกได้เลยก็วันนี้คือถ้าใครอยากได้หรืออยากทดสอบมาที่นี่เลยครับ KTM พระราม5อยู่ตรงวงเวียนพระราม5วนมาปุ๊บมองฟ้ามือตึกสีส้มก็เข้ามาได้เลยอย่างนี้เมื่อกี้ถ้าสนใจจะซื้อก็ติดต่อทางพี่อู๊ดได้หรือจะลองทดสอบเนี่ยมีรถให้ทดสอบทุกรุ่นครบทุกรุ่นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายซื้อขี่ดีขี่นิ่มเฟี้ยวยืมเยอะสักปียืมไปทดสอบสักปีครับพี่เก่งตลอดบอกยืมทดสอบสักปีนึงเต็มๆกันแช่บายขอบคุณไปแล้วขอบคุณมากครับครับ